สวัสดีค่ะวันนี้ Garden Tea Channel เราจะมาพาซ่อมรั้วบ้าน นี่นะคะประตูรั้วเราเนาะประตูรั้วเราก็คือตอนที่ทำรั้วนะคะเรากลัวประตูแบบว่ามันจะล้มออกมาอย่างนี้นะคะประตูมันจะหักออกมาเนาะก็เลยป้องกันโดยการทำคานแบบนี้นี่ค่ะก็คือประตูเราเลยจะใส่ล้อคู่แล้วก็เป็นคานค้ำตรงนี้นะคะขึ้นมาเพื่อให้ประตูมันไม่พับไม่ล้มลงง่ายๆเนาะแต่ข้อเสียตอนนี้ก็คือมันหนักมากคือไม้เหล็กเราก็ใช้เหล็กหนาเนาะเหล็กก็หนานะคะแล้วก็ไม้นี่ก็เป็นไม้จริงเนี่ยค่ะไม้ที่เป็นลวดลายนี่ก็คือไม้จริงๆเนาะนี่ไม้จริงๆมันก็เลยจะหนักก็คือทำให้ล้อมันสึกนะคะประตูบานนี้เราไม่เคยเปิดเนาะฝั่งนี้นะคะเราก็เลยไม่ค่อยก็เลยยังไม่ได้เห็นว่ามันจะเสียหายจากการใช้งานนะคะเพราะว่าเราปิดไว้เปิดน้อยมากแต่ฝั่งนี้ค่ะเรื่องของเราคือฝั่งนี้นี่ค่ะล้อเก่าเราเนาะตอนนี้ล้อที่ติดแต่แรกนะคะก็คือล้อตัวนี้ซึ่งมันลูกปืนน่าจะเสียหายแล้วก็สึกเยอะเราก็เลยแก้ไขโดยการซื้อล้อใหม่มาติดเพิ่มนี่นะคะติดเพิ่มล้อใหม่เนาะอันนี้คุณวิทูลเชื่อมไอ้นะลวดเชื่อมอะค่ะแล้วมันติดเมื่อวานนี้รีบก็เลยยังไม่ได้เอาออกนะคะไม่รู้จะเอาออกหรือเปล่าด้วยก็คือพอมันร้อนมากแล้วอะไรนะเขาเรียกขี้ทูบขี้เลือดขี้ตัวเชื่อมอะค่ะของตัวนี้เนาะมันติดมันก็เลยยังไม่ได้เอาออกอันนี้ก็วันนี้ก็เลยจะมาทำเพิ่มเนี่ยค่ะนี่เราเชื่อมแบบนี้ให้มันแน่นหนานี่ค่ะล้อหนารุ่นใหญ่กว่าเดิมในช่างมาแล้วในช่างปั่นจักรยานมาแล้วเราก็เลยจะเสริมนะคะก็จะเลยจะเสริมเฉพาะประตูฝั่งนี้เนาะก็เลยจะเสริมล้อ2อัน2อันตรงนี้แล้วก็จะมาอีก2อันตรงนี้โดยที่ล้อเก่าเราก็จะไม่ถอดออกเนาะเพราะว่าก็ลองดูนะคะให้เขาช่วยประคองกันไปเพราะว่าล้อเก่านี่บางอันลูกปืนแตกมันเลยเข็นยากมากเปิดยากมากประตูเป็นประตูที่ต้องใช้พลังสูงตอนนี้ก็เลยในช่างมาพร้อมอุปกรณ์ละอ้าวเธอจะเห็นประตูออกไปแล้วก็เชื่อมทางนู้นเหรอรอดฮะเราไม่รู้เรานึกว่าเธอจะเชื่อมตรงนี้เราเลยสายไฟไว้ตรงนี้อ้าวอ๋อต้องปิดประตูได้ไหมนี่ค่ะนี่หนักมากตัวหนักมากก็เลยต้องใช้แรงพอสมควรปะเสริมแล้วก็ยกขึ้นเหรอกำลังจะงัดประตูขึ้นเนาะได้ไหมตอนนี้นะเดี๋ยวแม่มันคานี้อ่ะพ่อแล้วจะไหนก่อนยอมเอาลงนี่เอาขึ้นแล้วเหรอไม่ได้สัมผัสยาวไหมฮะห้าสิบระยะใส่เศษหินเนี่ยนะเฮ้ยจะไหวเหรอมันล้มมันละล้อที่จะเสริมเข้าไปเนาะอะไรนะตะแกรงเข้ามาสิไม่ตะแกรงเข้ามาเดี๋ยวเรายกประจับอยู่ตะแกรงมา
ขอบนะเรียกโอเคอะไรนะเอาเดี๋ยวเอาสายไฟอันนี้เป็นระบบตู้เชื่อมเคลื่อนที่ใส่รถเข็นลากเลยเธอปรับความไอ้นั่นไฟเท่าไหร่อะโรดมองเห็นไหมฮะร้อยซาวเหรอแล้วก็คีบใส่ดินนี่ค่ะเราจะทำแบบนั้นต้องตัวนั้นเสร็จแล้วใช่ไหมตัวนั้นเสร็จแล้วใช่ไหมตัวที่สองเมื่อวานเนี่ยจะเปลี่ยนฮะอะไรนะเปลี่ยนเพิ่มอ๋อถึงว่ากำลังจะซ่อมรั้วซ่อมกันเองเนาะอันนี้มันสายดินเนี่ยเนาะสายที่เธอคีบนี่ใช่ไหมสายกาวสายดินอ๋ออุปกรณ์ในการเชื่อมวันอันนี้เป็นระบบอะไรนะการแก้ไขนะคะการแก้ไขของประตูที่เราใช้งานเนาะซึ่งมันหนักมากจริงๆขนาดเสริมล้อแบบนี้ยังไม่รู้ว่าจะใช้ได้นานขนาดไหนแต่ก็เลือกล้อใหญ่นะล้อเราซื้อมาอะไรกี่ล้อที่เราลืมราคาไปแล้วฮะ500กว่าบาทเส้นล้อเส้นนึงนะ500กว่าบาทล้ออันละ500กว่าบาทอ้าวฮะเอาตีนเคลียร์อะไรเคลียร์นี่หรอห่วยฮะอุ้ยไหม้เลยรถเอาทำไมมันหักไหม้อย่างนั้นนะเกิดอุบัติเหตุแล้วครับท่านถอดปลั๊กออกไหมซ่อมโอ้โหขาดจนเปื่อยเลยอ่ะเทปพันเกลียวเธออยู่ไหนเอ้ยเทปพันสายไฟอ่ะลงเดี๋ยวบนหางเนี่ยฮะเป็นไรนะทำเหมือนดีอะไรนะทำเหมือนดีป่ะอ๋อสายจะรีบทำให้มันเสร็จๆใช่ไหมนะร้อนไหมนะนี่นะคะสายขาดสายเชื่อมขาดเนาะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอเดี๋ยวต้องซ่อมตรงนี้ก่อนซ่อมสายเชื่อมนี้ก่อนแล้วเราถึงจะไปซ่อมประตูอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอีกแล้วเดี๋ยวรอไปเอาขี่จักรยานไปแล้วค่ะไปเอาเทปพันสายไฟกับมีดคัตเตอร์บ้างเนี่ยอุปกรณ์ที่ต้องใช้เดี๋ยวเรารอดูในช่างซ่อมก่อนเรานั่งรอที่นี่แหละเมื่อกี้มันไหม้จนมันขาดเลยเหรอใช่ไหมมันช็อตจนมันการพันแล้วเราเทปพันสายไฟอะไรนะอ้าวแล้วเคยทำยังไงเอาอย่างนี้เหรอเวลาอุ้ยไม่โหดเลยเหรอฮะ
ทำชั่วคราวไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาเทปพันสายไฟพันเนาะทำก่อนนะบอสมันจะแตกตึ้มตรงนั้นไหมเวลาไฟมันสปาร์คจ้าลองดูอุ้ยการเชื่อมเนี่ยค่ะเขาก็จะเชื่อมล้อเนาะให้ติดกับเหล็กค่ะรอยเชื่อมพอเชื่อมเสร็จเนาะมันก็จะประมาณนี้แหละประมาณนี้นี่ค่ะนี่ก็คือรอยเชื่อมที่เราเชื่อมไปแล้วเมื่อวานนี้เนาะอันนี้ก็นี่แต่อันนี้น่าจะต้องซ่อมเชื่อมเพิ่มนิดนึงนะคะเพื่อความแข็งแรงเนาะเพราะเมื่อวานนี้รีบฝนก็ตกเชื่อมก็เลยแบบพอใช้ได้ไปก่อนจะเชื่อมประมาณนั้นนี่เป็นอย่างที่บอกนี่คือแก้ไขประตูที่หนักเนาะหนักมากจนเปิดไม่ค่อยได้นะคะตอนนี้ก็คือต้องใช้แรงมากเลยในการถักที่จะเปิดแล้วเสียสูงเราโทษนั่นอ๋ออันนี้คุณพี่บอกว่ามันเกิดจากการเสียสูญที่สมัยก่อนเมื่อประมาณกี่ปีแล้วเฮ้อสองสามปีเนาะรถหกล้อนะคะเบรกแตกรถเราสั่งลำมาเนาะเขาเอาใส่หกล้อมาส่งแล้วเขาเบรกไม่อยู่เขาก็ชนประตูชนรั้วเรามาเลยเนี่ยชนอันนี้ค่ะทั้งแผงนี่เลยลงไปนอนกองอยู่ตรงนู้นไปนอนกองอยู่พับไปนอนกองอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวพอเราซ่อมเสร็จมันก็เสียศูนย์แล้วก็น้ำหนักด้วยแหละประตูหนักด้วยแหละก็เลยทำให้ล้อสึกเร็วทำไมเชื่อมไม่ค่อยอยู่ทำไมเชื่อมไม่อยู่เนาะวันนี้ทำไมเอียงๆอย่างนั้นน่ะโรดเหมือนล้อเอียงๆนั่นน่ะอะไรทำไมมันเชื่อมไม่ค่อยติดใช่ไหมมาปรับไฟลงปรับขึ้นหรือปรับลงไม่รู้เปลี่ยนไอ้นั่นใหม่ไหมเล่นประทัดเหรอเนี่ยเชื่อมกันเองเดี๋ยวเชื่อมฝั่งนี้โอ้สงสัยไอ้ทูบมันไม่ดีมั้งเอาถุงมือไหมเปลี่ยนทูบใหม เดินง่ายแต่ก็อ้าวมันเข้าไปในนิ้วเหรอเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายเท่าไหร่แล้วดิเนาะเป็นเพราะเราทาสีหนาไปไหมมันก็เลยเชื่อมยากใช่ไหมฮะนี่เนาะเป็นเพราะอะไรอ่ะปรับไฟเพิ่มปรับไฟเพิ่มเวลาอย่างนี้มันก็คือ
คือเหมือนเชื่อมดีแท้จะเสร็จไหมนอกวันนี้ฟ้าก็เริ่มมืดอีกแล้วเมื่อวานนี้ฝนไล่โอ้จะไปเชื่อฝั่งนั้นก่อนเหรอฝ่ายเราไปแอบดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวสะเก็ดมันจะโดนโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเขาเรียกไงดีตอนใกล้เสร็จไหมเราก็จะช่วยลุ้นอยู่นะเป็นเพราะอะไรอ่ะให้เราปรับไฟเพิ่มขึ้นไหมอะเหล็กมันหนาเหรอสีมันหนาเนี่ยเนาะการที่เรามาเชื่อมหลังจากการที่เราทาสีแล้วที่เหล็กนะคะก็จะมีอุปสรรคประมาณนี้เนาะอาจจะเพราะตู้เชื่อมเรามันตู้เล็กด้วยแหละใช่ไหมฉบับแก้ไขของประตูเหล็กที่ถ้าสมมุติใครนะคะที่อยากทำประตูอย่างนี้เนาะที่อยากให้ดูด้านข้างเลยประตูแบบนี้นี่ค่ะนี่เราก็ต้องคำนวณเรื่องล้อกับน้ำหนักของล้อให้เยอะๆนะคะเพราะอย่างนี้เนาะขนาดเราติดล้อ6อันนะคะล้อ6อันพอมันเสียศูนย์มันก็เปิดยากมากตอนนี้ก็เลยต้องซื้อมาเพิ่มอีก4อันเฉพาะประตูบานนี้เนาะเพราะว่าบานนี้เราเปิดบานเดียวนะคะก็กลายเป็นตอนนี้มีล้อ10คู่แล้วเอ้ย10อันละ5คู่ก็จะช่วยประคองในการเปิดง่ายขึ้นนิดนึงถนนก็กำลังจะทำใหม่หน้าบ้านเรายังสูงไม่พอถนนยังสูงไม่พอเดี๋ยวพออันนี้เขาลาดยางก่อนเนาะพอเขาถมอีกทีนึงอีกเทฟุตบาทอีก30เซนโอ้โหไม่อยากจะคิดสภาพตอนรถออกจากบ้านงายเงิบงายเงิบอันนี้ก็ต้นกาวนะคะเดี๋ยวจะทำน้ำยาย้อมผมอยู่เป็นกาวเป็นใบกาวที่สรรพคุณก็คือทำน้ำยาย้อมผมนะคะถ้าเกิดคนผมขาวๆเนาะแล้วใช้ใบเนี้ยขยี้ขยี้แล้วไปหมักนะคะจะกลายเป็นผมสีทองทันทีจะแบบเหมือนฝรั่งแต่ถ้าเกิดใครอยากผมดำเนาะก็น่าจะผสมกากกาแฟผสมอัญชันเนาะน่าจะได้ผลเดี๋ยวเราจะลองอยู่นะคะเดี๋ยววันไหนว่างๆก่อนเนาะจะมาลองทำน้ำยาย้อมผมจากใบกาวออร์แกนิกแท้ๆมีประตูด้านหน้านะคะก็จะประมาณนี้เนาะกำลังเชื่อมล้อถ้าเสริมรอบนี้แล้วยังมีปัญหาอีกก็สงสัยได้ทำประตูใหม่เปลี่ยนอันนี้เป็นลองเป็นเหล็กกล่องเนาะเป็นอลูมิเนียมกล่องอาจจะเบาลงนะคะไม้แท้ทั้งหมดนี้อาจจะทำให้ประตูหนักด้วยหนักเกินไปหรือเปล่าไม่มั่นใจสำเร็จไหมน้องก็เชื่อมไปเรื่อยๆค่ะในช่างเรางานไหนด่วนก็ทำงานนั้นทำไปเรื่อยๆฟ้าก็จะเปิดแล้วเนี่ยฝนจะมาอีกไหมน้องวันนี้ท้องฟ้าอากาศเย็นกำลังดีเลยว้าวอันนี้ก็ทะเลาะกับตู้เชื่อมอยู่ทุบติดอีกแล้วอาจจะเป็นที่คุณภาพของลวดเชื่อมเราหรือเปล่าอาจจะไม่ดีเนาะถ้าไม่เชื่อมยากก็คือเวอร์ชั่นซ่อมล้อเปิดประตูไม่ใช่ซ่อมสิเรียกว่าเสริมดีกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ย
นี่คือล้อรุ่นเก่าล้อรุ่นเก่าก็จะแค่นี้เล็กๆแค่นี้ล้อรุ่นใหม่จะให้ดูล้อรุ่นใหม่นี่หนาประมาณ2เท่าหรือไม่ก็เกือบ2เท่าของล้อรุ่นเดิมเนาะมารองรับประตูนี่หนักถึงตันไปเนาะประตูรั้วเราเนี่ยหนักถึงตันนึงมั้ยเนาะมันหนักมากเลยท้องฟ้าก็มืดแล้วทำงานแข่งกับเวลาอีกแล้วอุ๊ยอะไรเกิดขออ่ะเราปล่อยให้เขาเชื่อไปก่อนเมื่อกี้มันใบ้จนมันขาดเลยเหรอใช่ไหมมันช็อตจนมันการพันแล้วเราเทสพันสายไฟหืออะไรนะอ้าวเราเคยทำยังไงเอาอย่างนี้เหรอโอ้ยไม่โหดไปเหรอฮะทำชั่วคราวไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาเทปพันสายไฟพันเนาะทำก่อนมาบอกว่ามันจะแตกตึมตรงนั้นไหมเวลาไฟมันสปาร์คจ้าลองดูอุ้ยการเชื่อมเนี่ยค่ะเขาก็จะเชื่อมล้อเนาะให้ติดกับเหล็กค่ะรอยเชื่อมพอเชื่อมเสร็จเนาะมันก็จะประมาณนี้แหละประมาณนี้นี่ค่ะนี่ก็คือรอยเชื่อมที่เราเชื่อมไปแล้วเมื่อวานนี้เนาะอันนี้ก็นี่แต่อันนี้น่าจะต้องซ่อมเชื่อมเพิ่มนิดนึงนะคะเพื่อความแข็งแรงเนาะเพราะเมื่อวานนี้รีบฝนก็ตกเชื่อมก็เลยแบบพอใช้ได้ไปก่อนจะเชื่อมประมาณนั้นอันนี้เป็นอย่างที่บอกนี่คือแก้ไขประตูที่หนักเนาะหนักมากจนเปิดไม่ค่อยได้นะคะตอนนี้ก็คือต้องใช้แรงมากเลยในการถักที่จะเปิดอ๋ออันนี้คุณพี่บอกว่ามันเกิดจากการเสียศูนย์ที่สมัยก่อนเมื่อประมาณกี่ปีแล้วเฮ้อ2-3ปีเนาะรถ6ล้อนะคะเบรกแตกรถเราสั่งลำมาเนาะเขาเอาใส่6ล้อมาส่งแล้วเขาเบรกไม่อยู่เขาก็ชนประตูชนรั้วเรามาเลยเนี่ยชนอันนี้ค่ะทั้งแผงนี่เลยลงไปนอนกองอยู่ตรงนู้นไปนอนกองอยู่พับไปนอนกองอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวพอเราซ่อมเสร็จมันก็เสียศูนย์แล้วก็น้ำหนักด้วยแหละประตูหนักด้วยแหละก็เลยทำให้ล้อสึกเร็วทำไมเชื่อมไม่ค่อยอยู่ทำไมเชื่อมไม่อยู่เนาะวันนี้ทำไมเอียงๆอย่างนั้นน่ะโลดเหมือนล้อเอียงนั่นน่ะอะไรทำไมมันเชื่อมไม่ค่อยติดใช่ไหมมาปรับไฟลงปรับขึ้นหรือปรับลงไม่รู้เปลี่ยนไอ้นั่นใหม่ไหมเล่นประทัดเหรอเนี่ยเชื่อมกันเองเดี๋ยวเชื่อมฝั่งนี้โอ้สงสัยไอ้ทูบมันไม่ดีมั้งเอาถุงมือไหม
เปลี่ยนทูบใหม่เหมือนง่ายแต่ก็อ้าวมันเข้าไปในนิ้วเหรอเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายเท่าไหร่แล้วดิเนาะเป็นเพราะเราทาสีหนาไปไหมมันก็เลยเชื่อมยากใช่ไหมฮะนี่เนาะเป็นเพราะอะไรอ่ะปรับไฟเพิ่มเวลาอย่างนี้มันก็คือเหมือนเชื่อมดีแฮะจะเสร็จไม่นอกวันนี้ฟ้าก็เริ่มมืดอีกแล้วเมื่อวานนี้ฝนไล่โอ้จะไปเชื่อมฝั่งนั้นก่อนเหรอฝ่ายเราไปแอบดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวสะเก็ดมันจะโดนโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเขาเรียกไงดีตอนใกล้เสร็จไหมแล้วเราก็จะช่วยลุ้นอยู่นะเป็นเพราะอะไรอ่ะให้เราปรับไฟเพิ่มขึ้นไหมอะเหล็กมันหนาเหรอสีมันหนาเนี่ยเนาะการที่เรามาเชื่อมหลังจากการที่เราทาสีแล้วที่เหล็กนะคะก็จะมีอุปสรรคประมาณนี้เนาะอาจจะเพราะตู้เชื่อมเรามันตู้เล็กด้วยแหละใช่ไหมสำหรับแก้ไขของประตูเหล็กที่ถ้าสมมุติใครนะคะที่อยากทำประตูอย่างนี้เนาะที่อยากให้ดูด้านข้างเลยประตูแบบนี้นี่ค่ะนี่เราก็ต้องคำนวณเรื่องล้อกับน้ำหนักของล้อให้เยอะๆนะคะเพราะอย่างนี้เนาะขนาดเราติดล้อ6อันนะคะล้อ6อันพอมันเสียศูนย์มันก็เปิดยากมากตอนนี้ก็เลยต้องซื้อมาเพิ่มอีก4อันเฉพาะประตูบานนี้เนาะเพราะว่าบานนี้เราเปิดบานเดียวนะคะก็กลายเป็นตอนนี้มีล้อ10คู่แล้วเอ้ย10อันละ5คู่ก็จะช่วยประคองในการเปิดง่ายขึ้นนิดนึงถนนก็กำลังจะทำใหม่หน้าบ้านเรายังสูงไม่พอถนนยังสูงไม่พอเดี๋ยวพออันนี้เขาลาดยางก่อนเนาะพอเขาถมอีกทีนึงอีกเทฟุตบาทอีก30เซนโอ้โหไม่อยากจะคิดสภาพตอนรถออกจากบ้านงายเงิบงายเงิบอันนี้ก็ต้นกาวนะคะเดี๋ยวจะทำน้ำยาย้อมผมอยู่เป็นกาวเป็นใบกาวที่สรรพคุณก็คือทำน้ำยาย้อมผมนะคะถ้าเกิดคนผมขาวๆเนาะแล้วใช้ใบเนี้ยขยี้แล้วไปหมักนะคะจะกลายเป็นผมสีทองทันทีจะแบบเหมือนฝรั่งแต่ถ้าเกิดใครอยากผมดำเนาะก็น่าจะผสมกากาแฟผสมอัญชันเนาะน่าจะได้ผลเดี๋ยวเราจะลองอยู่นะคะเดี๋ยววันไหนว่างๆก่อนเนาะจะมาลองทำน้ำยาย้อมผมจากใบกาวออร์แกนิกแท้ๆมีประตูด้านหน้านะคะก็จะประมาณนี้เนาะกำลังเชื่อมล้อถ้าเสริมรอบนี้แล้วยังมีปัญหาอีกก็สงสัยได้ทำประตูใหม่เปลี่ยนอันนี้เป็นลองเป็นเหล็กกล่องเนาะเป็นอลูมิเนียมกล่องอาจจะเบาลงนะคะไม้แท้ทั้งหมดนี้อาจจะทำให้ประตูหนักด้วยหนักเกินไปหรือเปล่าไม่มั่นใจ
สำเร็จไหมนอกก็เชื่อมไปเรื่อยๆค่ะในช่างเรางานไหนด่วนก็ทำงานนั้นทำไปเรื่อยๆฟ้าก็จะเปิดแล้วเนี่ยฝนจะมาอีกไม่นอกวันนี้ท้องฟ้าอากาศเย็นกำลังดีเลยว้าวอันนี้ก็ทะเลาะกับตู้เชื่อมอยู่ทุบติดอีกแล้วอาจจะเป็นที่คุณภาพของลวดเชื่อมเราหรือเปล่าอาจจะไม่ดีเนาะถ้าไม่เชื่อมยากก็คือเวอร์ชั่นซ่อมล้อเปิดประตูไม่ใช่ซ่อมสิเรียกว่าเสริมดีกว่าอุ้ยนี่คือล้อรุ่นเก่าล้อรุ่นเก่าก็จะแค่นี้เล็กๆแค่นี้ล้อรุ่นใหม่จะให้ดูล้อรุ่นใหม่นี่หนาประมาณ2เท่าหรือไม่ก็เกือบ2เท่าของล้อรุ่นเดิมเนาะมารองรับประตูนี่หนักถึงตันไปเนาะประตูรั้วเราเนี่ยหนักถึงตันนึงมั้ยเนาะมันหนักมากเลยท้องฟ้าก็มืดแล้วทำงานแข่งกับเวลาอีกแล้วอุ๊ยอะไรเกิดขออ่ะเราปล่อยให้เขาเชื่อไปก่อนแก้กล่องหน่อยอะไรนะเราเชื่อมันแก้กล่องหน่อยโอ้เราแกะกล่องไว้นานเกินไปก็ไม่ได้เหรออ๋อมีความชื้นทำให้เชื่อมยากอ๋อเราเชื่อมันแตกตัวลวดที่เชื่อมมันแตกหรือว่าพอแกะแล้วอาจจะต้องมีการแพ็คใหม่ที่กันความชื้นให้เขาเนาะถ้าใช้ไม่หมดแบบเนี้ยล้อซิงนูนเนาะเสร็จแล้วซิงเดี๋ยวมือเราอยู่ในรูนี้ซิงเสร็จแล้วนะคะกำลังเชื่อมซิงเนาะเชื่อมสี่ล้อใช้เวลา2วันเพราะว่าฝนไล่ได้แล้วเหรจะแสบตาไหมนี่นะคะการเชื่อมเนาะงานละเอียดเราต้องเชื่อมยิ่งเราเชื่อมเยอะนะคะมันก็จะยิ่งติดกันแน่นเนาะถ้าเราเชื่อมน้อยแต้มๆไม่เฉยๆเนาะมันก็จะอาจจะหลุดได้อันนี้เชื่อมแบบงานละเอียดอะไรใช้ได้เหรอและมาตัวตรงนี้เดี๋ยวก็กระเด็นใส่เราวันนี้น่าจะเสร็จยังไงก็ต้องเสร็จแหละประตูเราก็จะประมาณนี้เลยการซ่อมรั้วติดลูกติดล้อเพิ่มนะคะติดล้อรั้วเพิ่มน้องมีก็จะเห็นเลยว่าล้อเก่าคู่แรกแล้วก็ล้อใหม่แล้วก็ล้อเก่าสลับกันแล้วทีนี้รอดูซิจะใช้ได้อีกสักกี่เดือนเนาะแล้วเราค่อยมารีโนเวทเขาใหม่สำเร็จแล้วครับท่าน
แล้วก็พ่นสีใส่ตรงรอยเชื่อมเนาะจะได้ไม่มีสนิมกินนะคะแดงแรงลิดนี้แล้วที่เธอมาขีดตรงนี้ต้องพ่นไหมรอดพ่นสีเพื่อกันสนิมเนาะงานขั้นตอนสุดท้ายตุ้มขอทางนี้ล่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะลองเปิดปิดประตูดูเนาะว่าพอเราแก้ไขให้ละมันจะประตูจะเปิดง่ายฮะอะไรนะพ่อก้าวเก็บพ่อเอ้าเหรอลายผูดนะมันอาจจะเป็นเหมือนตะขาบไงหลายตีนแล้วมันก็ช่วยกันให้เดินเร็วไหมฮะเอ้าเหรอแมงเม่ามาอีกแล้วตีตัวไฟให้ตามเรื่องเลยตัวให้เราเก็บสายไฟให้ไหมฮะเก็บอุปกรณ์อะไรนะก็เจออีกแค่ขันนี่วะรถเข็นเนี่ยเหรอฮะร้านบุญมีงานถ้าโชคดีเนี่ยเออเหรอให้แบบบุญเก้าเดียวใส่ขึ้นมาก็ดีจะไปแก้วเครื่องถือเก้าอีกที่นึงนะถ้ามีไหมเลยอะไรนะเขาอยู่ก็ตะชีนะมีด้วยเหรอที่ผมที่แดงนะเหรอถ้าเราไปหลอกกันอะเลยเออมันเป็นหูเติมลูกอ้าวมีรูเติมลมด้วยเหรออ๋อมันเอายางเออไหนไอ้หมอเป็นหูใส่เออใส่ไปแล้วเป็นกระสับเพราะหลอดมีลมมันเนาะอ๋อเอายางไหนเอายางตัดไปดีอ๋อใช้ดีอ๋อเหล็กมันหนาดีอ่ะลองเปิดประตูเทสมืดนิดนึงนะคะมืดมากลองเปิดติดตัวเอามือเดียวพักเลยเอาทำไมมันแหละมันโอนหินอยู่ที่ล้อเรายังไม่ได้เอาหินออกเธอเอาหินออกหรือยังฮะไม่หินที่เธอให้เราลองล้อเมื่อกี้นี้ไงช่วยไหมเนี่ยตอนนี้ลองเปิดปิดดิแต่ล้อรางไม่สัมผัสพื้นเลยนะอ้าวพื้นเราเอียงไปฝั่งโน้นเหรอปิดเลยต้องกวาดหินที่พื้นที่พื้นออกด้วยเนาะไม่งั้นล้อมันไปติดหินแล้วมันก็จะเปิดยากนะต้องเคลียร์เส้นทางสำหรับคนที่อยากทำแบบนี้เนาะเราก็จะได้รู้ว่าอุปสรรคนะคะหินก้อนเดียวก็เป็นอุปสรรคนะทำให้เปิดไม่ได้เลยเนาะติดเงาแล้วก็ไหลดีอยู่ฮะชนนะล้อกลางไม่ได้ติดพื้นเลยเอ๊ะทำไมมันมีแมงหรือมีอะไรวะบิดแบบเหมือนเป็นลำแสงผ่านหน้ากล้องเราเลยอะฝุ่นบอกโอ้นี่เ
โอเคเรียบร้อยสำหรับการซ่อมรั้วโดยช่างเถอะของเราช่างโลดนะคะช่างโลดช่างขุดโลดทำอะไรอะโลดนี่นะคะอุปกรณ์เก็บอุปกรณ์เรียบร้อยปะออกเดินทางเอาไปเก็บไหมเธอไม่เขียนไปเก็บเลยเหรอโอ้เหรอโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะคะโอ้จะล็อกประตูคุณพี่เพื่อนกุญแจมาล็อกประตูไปก่อนละบ๊ายบาย